ครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการลงนามเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการทำงานร่วมกันระหว่างตัวสธน.เองและก็อปปช.นะครับซึ่งเราจะอาศัยความชำนาญของทั้งสองหน่วยงานนะครับมาทำงานร่วมกันโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างความตระหนักและความเข้าใจในเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีซึ่งก็ทุกคนก็น่าจะทราบกันดีนะครับว่าเรื่องของเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีเนี่ยแม้ว่ามีการใช้กันอย่างยาวนานนะครับแต่ก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างอ่อนไหวนะครับแล้วก็หลายภาคส่วนเนี่ยยังไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้มากมายนักนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ทางอปปช.เนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความเชี่ยวชาญมากก็คือเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทั้งสองหน่วยงานนะครับก็จะทำงานร่วมกันโดยอาศัยองค์ความรู้ต่างๆที่ตัวสธน.มีนะครับที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีฟิวชั่นนะครับแล้วทางอปปช.เนี่ยก็จะใช้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างความตระหนักกระบวนการทั้งหลายนะครับก็เพื่อที่จะเอาองค์ความรู้เหล่านี้ครับไปถ่ายทอดให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงเยาวชนรุ่นใหม่ได้รับทราบเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเราโดยจะเริ่มต้นจากเรื่องของเทคโนโลยีฟิวชั่นก่อนแล้วก็จะขยายไปสู่เรื่องอื่นๆเพื่อให้มีความเข้าใจแล้วก็ เป็นการเตรียมการสำหรับการใช้เทคโนโลยีนี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับก็สำหรับการลงนาม MOU ครั้งนี้นะครับพวกเราก็มีความคาดหวังที่อยากจะเห็นคนไทยเนี่ยได้รู้จักกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์มากขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่เราเซ็น MOU แล้วเนี่ยผมก็ได้มาเดินชมนะครับห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์ต่างๆก็ต้องบอกเลยว่านิวเคลียร์มีประโยชน์มากแล้วมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับก็เป็นโอกาสดีครับที่ว่าทางอปปช.จะได้นำความเชี่ยวชาญความชำนาญในเรื่องของการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์นำโจทย์เรื่องนิวเคลียร์เรื่องของฟิวชั่นนะครับออกสู่กับพี่น้องประชาชนนะครับแน่นอนว่ากลุ่มเป้าหมายของเรากลุ่มเป้าหมายหลักของเรายังเป็นกลุ่มเด็กและก็เยาวชนนะครับรวมถึงคุณครูซึ่งจะไปช่วยถ่ายทอด องค์ความรู้เหล่านี้ให้กับพวกเราด้วยในรูปแบบที่สนุกสนานและก็เข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ที่สำคัญมากไปกว่านั้นผมเองก็ยังมองว่าประชาชนทั่วไปนะครับคนไทยทุกคนเนี่ยควรที่จะต้องรับรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีนิวเคลียร์อย่างถูกต้องมองในแง่ของประโยชน์นะครับที่จะได้รับนะครับแล้วก็มีความระมัดระวังแล้วก็ตื่นรู้นะครับเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆทางด้านนิวเคลียร์ซึ่งผมคิดว่าทางอปปช.เนี่ยก็มีความสามารถในการที่จะได้ทำเรื่องเหล่านี้สื่อสารเรื่องเหล่านี้ออกสู่พี่น้องประชาชนได้ก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายของทั้งสองหน่วยงานนะครับว่าทำยังไงที่จะให้ใช้ประโยชน์กับนิวเคลียร์ในการพัฒนาประเทศแล้วก็ทำให้คนไทยทุกคนเนี่ยเข้าใจในเรื่องของนิวเคลียร์แล้วก็ไม่กลัวนิวเคลียร์จนเกินไปครับ